อนุโมทนาทุกท่านนะครับลุงจากอนุโมทนานะครับได้เวลาผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเจริญธรรมกันก่อนนะครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องขันห้านะครับเป็นการได้ไปรับฟังทบทวนที่ท่านติปิฎกธรรมจยะธรรมปาละเถรวาทะพระโพธิสุชาตินักอ่อนท่านได้สอนไว้ในวันที่16กุมภาพันธ์มหาพุทธปรินิพพาน2566นะครับผมได้ไปทบทวนแล้วก็ได้สรุปมาว่ามีรายละเอียดเยอะของเรื่องขันธ์ห้านะครับอาวุโสตอนนี้ยังไม่ได้บทพวกนี้นะครับนาคยานะสัมปันโนยานวิวัตตะมหินทะสังฆมิตาธรรมปาละเถรวาทะพระโพธิบันทิตะกามรูปดร.สันนบนาควานิชทำงานอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับวันนี้เป็นวันกาลปักขัสสะเรม3ค่ำนะครับจิตตมาสัสสะเดือน5นะครับมหาพุทธชยันตี2611วัตสาตรงกับวันเสาร์นะครับที่8เมษายนมหาพุทธปรินิพพาน2566นะครับตอนนี้เริ่มได้ทบทวนธรรมในเวลา8:30 นนะครับขณะนี้ที่วัดสิกขาปุญญธรรมภิกขุณีชยันตี2600นะครับที่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เริ่มพิธีบัพพชาสามเณรีนะครับตอนนี้มีสามเณรีทั้งหมด7สัพพจิตตะสานะเจตสิกะนะครับก็ขอเชิญมาร่วมนมัสการปรมัตถะกันก่อนนะครับมหาพิวาทะพุทธวจนะจตุราสีติธรรมขันธะสัสสานิวีสติอริยมรรคะวีสติสามัญญะภะละเอกะนิพพานะคิปปาพิญญาโดยเฉียบพลันในประวัติการนิเทินโยโวอนันทมัยยาธัมโมจะวินาโยจะเทสิโตปัญญาโตโสโวมะมัตจะเยนะสัทธาโยโวอานันทมัยยาธัมโมจะวินาโยจะเทสิโตปัญญาโตโสโวมะมัตจะเยนะสัทธาโยโวอานันทมัยยาธัมโมจะวินาโยจะเทสิโตปัญญาโตโสโวมะมัตจะเยนะสัทธาพุทธวจนะจตุราสีติธรรมขันธะสหัสสานิคือปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิสมณะโคตมะปัญญาธิกะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาอภิวาทะปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิปัญญาธิกะทรงบำเพ็ญมหาบารมี20อสงไขยกำไรแสนกับทรงพบปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิ512,028พุทธะด้วยเสียงเกล้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาอภิวาทะปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิสัทธาธิกะทรงบำเพ็ญมหาบารมี40อสงไขยกำไรแสนกับทรงพบปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิ1,024,055พุทธะด้วยเสียงเก้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาภิวาทะปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิวิริยาธิกะทรงบำเพ็ญมหาบารมี80อสงไขยกำไรแสนกับทรงพบปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิ248,109พุทธะด้วยเสียงเก้าครับอนุโมทนานะครับก็ก่อนที่จะได้
เรียนรู้สิกขาธรรมะไปด้วยกันก็ขอกราบนมัสการท่านติปิฎกะธรรมจริยะธรรมปาละเถรวาทะพระโพธิสุชาตินาคอ่อนนะครับที่ท่านได้ทรงเมตตาศิษย์ทั้งหลายให้มีความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเห็นนะครับวีสติอริยมรรคาวีสติสามัญญาภะละเอกนิพพานะคิปปาปิญญาโดยเฉียบพลันในประวัติการนิเทินอันนี้มีอริยชุมชนเชตวันอยู่ข้างๆเลยนะครับที่วัดอริยชุมชนอโศการามที่วัดสิกขาบุญญธรรมครับแล้วก็กราบนมัสการท่านอังคคุณะอริยธรรมโสดาปันนะปัจจุบันท่านสถิตอยู่ณตาวติงสานะครับท่านเป็นผู้ที่ทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับได้เข้าสู่สายเถรวาทพระโพธิซึ่งมีพุทธจตุปริสาครบทั้งภิกขุภิกขุณีอุบาสกบาสิกาอันยังให้พระพุทธศาสนาเข้าสู่สายเถรวาทครบถ้วนสมบูรณ์นะครับกราบนมัสการท่านวีสติอริยมรรคะวีสติสามัญญพละเอกนิพพานะคิปปาพิญญาโดยเฉียบพลันในปฏิการนิเทอสาธุสาธุสาธุนาอุติอุปนิธิพันธะอนุโมทามิ สมาชิกอ้อมีป้าจุ๋มป้าหทัยรัตน์มีลุงจักรอนุโมทนานะครับได้ยินผมไหมคุณนะคะอได๋้อยินค่ะผมจะพูดเรื่องขันห้านะครับอันนี้ขันห้าเนี่ยเป็นการจัดระบบของรูปนะครับขันห้าประกอบไปด้วยใครบ้างนะครับจะมีรูปประขันนะครับอันที่หนึ่งรูปประขันคืออะไรครับรูป28ค่ะโอ้โหถูกต้องเลยนะครับนอกจากรูปขันธ์ก็จะมีเวทนาขันธ์นะครับสัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์นะครับอย่างที่ป้าจุ๋มบอกนะครับรูปก็คือรูป28นะครับคือรูป28ส่วนอีก4ขันธ์นะครับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะเป็นนามนะครับเป็นนามขันธ์ขันธ์5คือรูปนามนะครับรูปประขันธ์นามขันธ์นะครับภาพนี้เป็นภาพกฐินนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับมีท่านนันทิยานะครับท่านนันทิยาวิมุตติเป็นผู้แทนท่านมหาวิสาขาป้านันนะครับป้านันผู้เป็นผู้นำจิตอาสาที่ดูแลเรื่องที่อุทยานนะครับแล้วก็รับภาระแทนท่านปราสาชาตะอาจารย์ปณีนะครับที่วัดสิกขาปุญญะทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็เตรียมการบวชสามเณรี7ท่านตอนนี้กำลังทำพิธีอยู่นะครับในมหาโพธิปักขิยธรรมวิหารครับอนุโมทนานะครับขันธ์ห้าภูมิสามนะครับท่านในวัดสิริยาณวิวัตตะนะครับท่านผู้ได้มีกุศลได้ถวายที่ดินนะครับให้เป็นที่สิกขาธรรมะปุญญะนะครับปุญญกิยัตถุ10แห่งนี้นะครับซึ่งผมได้นั่งสอนอยู่ตรงนี้อยู่ที่กุฏินะครับกุฏิที่รองรับภิกขุกับสามเณรในการบัพพชาคราวนี้นะครับภูมิสามนะครับประกอบด้วยปัญจโวการภูมิที่มีขันห้านะครับภูมิที่มีขันห้าก็จะมีรูปนะครับและนามครบมีอยู่ในไหนนะครับในคนนะครับท่านเนวสิริก็เป็นมนุษย์หนึ่งนะครับที่มองไม่เห็นก็อบายภูมิ4ครับที่เห็นก็คือสัตว์ติระฉานของอบายภูมิเห็นได้นะครับก็มีขันธ์5เทวดา6ชั้นนะครับเทวดา6ชั้นเราก็ไม่เห็นก็ท่านมีรูปและนามครบนะครับและรูปพรหมอีก15นะครับพรหมมี16แต่มีขันธ์5ครบนะครับก็จะมี15รูปประพรมนะครับส่วนภูมิที่2เป็นภูมิที่มีเอกะนะครับมีขันเดียวนะครับ
คือมีรูปอย่างเดียวเอกะโวการภูมิได้แก่พรหมนะครับพรหมที่เหลือหนึ่งชั้นอยู่ชั้น11ชื่อว่าอสัญชิตตาพรหมนะครับส่วนภูมิที่สามจะเป็นจตุแปลว่าสี่นะครับจตุโวการภูมิภูมิที่มีขันธ์สี่ขันธ์หรือมีเฉพาะนามนะครับมีเฉพาะจิตกับเจตสิกเท่านั้นนะครับได้แก่รูปพรหมสี่นะครับอย่างที่กล่าวแล้วนะครับว่าขันธ์ห้าประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและมีองค์ธรรมของท่านนะครับรูปขันธ์ก็มีองค์ธรรมคือรูป28นะครับเวทนาขันธ์ก็จะมีเวทนาเจตสิกเป็นผู้ทํางานนะครับสัญญาขันธ์ก็จะเป็นสัญญาเจตสิกะนะครับสังขารขันธ์ก็จะเป็นเจตสิกะที่เหลืออีก50นะครับเพราะว่าเจตสิกะมีทั้งหมด52นะครับส่วนวิญญาณขันธ์ก็คือจิต121นะครับการเกิดขึ้นนะครับหรือว่าอุปาทะหรือว่าอุปาทายรูปะหรือว่าปฏิสันธินะครับจะต้องมีขันธะไม่มีขันธะไม่ได้นะครับอย่างที่บอกท่านแล้วนะครับว่าขันธ์ห้าจะเกี่ยวข้องกับสามภูมินะครับที่เป็นกลุ่มนะครับคือเอกะมีเฉพาะรูปขันธ์จตุมีสี่เฉพาะนามนะครับแล้วก็ปัญจโวการภูมิก็มีทั้งรูปและนามนะครับอย่างที่กล่าวแล้วนี้ชาร์ตที่ท่านอาจารย์ได้สอนนะครับแล้วก็เป็นภาพที่บ่งบอกว่าขันธ์ห้าเราอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเป็นเรื่องของจิตและเจตสิกะนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถเห็นนะครับเพราะว่าเป็นปรมัตถสัจจะระดับที่100นะครับนะครับถ้าเป็นขันธ์ห้าก็เริ่มที่รูปขันธ์รูปขันธ์ที่เราจะเห็นก็คือระดับที่เป็นสมมุติสัจจะหรือว่าเป็นบัญญัตตินั่นคืออยู่ที่ระดับ50นะครับหรือเรียกว่ากัมมชรูปนะครับนะครับก็คือรูปขันธ์ทีนี้พอรูปขันธ์เนี่ยถูกทํางานของนามก็คือจิตเจตสิกทํางานโดยการโจมตีของปฏิสมุปบาทะข้อก่อให้เกิดนะครับก่อให้เกิดนามนะครับก็คือเวทนาขันธ์ก็คือทํางานที่เวทนาเจตสิกะนะครับสัญญาขันธ์ก็ทํางานที่สัญญาเจตสิกะที่ระดับร้อยนะครับทําที่ระดับร้อยนะครับแล้วก็ออกมาปรากฏที่รูปขันธ์ระดับ50แต่ขบวนการนี้เป็นเขาเรียกว่าทำโดยกรรมจิตที่อยู่ในชาวนาจิตนะครับซึ่งอยู่ในนี้แล้วก็ที่สําคัญที่ยกมาเห็นก็คืออัสสาสะนะครับซึ่งเป็นรูปสุดท้ายของมหาภูรูป4นะครับหรือว่าอาการ42ก็ตัวสุดท้ายอัสสาสะปัสสาสะก็คือทําให้เกินกัดการเคลื่อนที่นะครับของกายของกายกรรมแต่มีการทำงานของขณะอุปาทะทิฏฐิพังคะเหมือนจิต1111นะครับและเช่นเดียวกันที่วิญญัติรูป2นะครับก็เป็นรูปนะครับแต่ว่าทำงานเหมือนจิตอุปาทะทิฏฐิพังคะ111ครับครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากรรมทวารนะครับเป็นทวารของกรรมประกอบด้วยกายทวารและวจีทวารตรงนี้ที่อยู่ในระดับที่ลึกนะครับทีนี้ขันธ์ห้าจริงๆกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พอทำสำเร็จเป็นรูปอยู่ตรงนี้50นะครับนี่คือขันธ์ห้าแต่ว่าท่านทราบไหมครับว่าที่ชาร์ตเนี้ยให้เห็นว่าเราเนี่ยเราเรียนอยู่ที่ระดับ100และระดับที่50แต่ขณะเดียวกันเนี่ยในชีวิตจริงๆที่เราเป็นอยู่เนี่ยมนุษย์เราเห็นได้ตรงระดับ0นะครับเราเห็นมนุษย์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปหน่อยคือเราเห็นมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานอยู่ที่ระดับศูนย์นะครับแต่ในความที่เขาสร้างเป็นใหญ่โตแล้วเนี่ยนะครับด้วยอาหารพืชปันธัญญาหารเนี่ยเขามาจากระดับ50นะครับตรงนี้ก็รวมทั้งอย่างที่กล่าวไปอย่างนี้ครับเทวดานะครับเปตะอสุรกายะสัตว์นรกนะครับก็จะอยู่ในรูปขันธ์ซึ่งอยู่ระดับ50เราไม่เห็นได้นะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องขันธ์ห้าก็ตรงอยู่ระดับห้าระหว่าง50ถึงระดับ100อยู่ตรงนี้ครับรูปขันธ์นะครับรูปขันธ์เนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามีรูปมาตรฐานนะครับคือมีขันธ์ห้านะครับแต่ในขันธ์ห้าที่เป็นรูปขันธ์เนี่ยนะครับในรูปขันธ์ก็จะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ข้างในนะครับเหมือนรูปที่เป็นตัวแทนแล้วก็ถูกทำงานด้วยอีกสี่ขันธ์อยู่ข้างในนะครับซึ่งเป็นนามเราไม่สามารถเห็นได้นะครับสิ่งที่ซ่อนในมนุษย์เนี่ยเรามองไม่เห็นอย่างที่กล่าวนะครับที่ระดับ
50ได้ชื่อว่าสมมุติสัจจะนะครับแล้วที่เล็กที่สุดคือปรมัตถสัจจะดับที่100นะครับรูปมีหลายรูปนะครับรูปที่ไม่ใช่เป็นสำเร็จภูมิและก็ที่เป็นส่วนที่เป็นรูปข้างนอกที่เราใช้ประโยชน์นะครับอย่างเช่นภาพท่านในเยวิสุทธิยานะท่านเป็นมนุษย์ที่มีมาตรฐานเขาเรียกเป็นรูปที่มีมาตรฐานท่านได้บวชเป็นภิกขุณีก็ทําให้รูปท่านยิ่งมีมาตรฐานมากขึ้นนะครับมีความละเอียดสมบูรณ์มากขึ้นเพราะการสร้างรูปเป็นเรื่องเกี่ยวกับวินัยนะครับเป็นเรื่องของสมุฏฐานคือวินัยนะครับแล้วก็วินัยที่ว่านั้นก็คือเรื่องของภิกขุปาติโมกข์ภิกขุณีปาติโมกข์และที่สรุปชื่อว่าอาปัตตินะครับอาปัตติที่เราเรียนคราวที่แล้วนี่คุณพ่ออายุ90นะครับก็เป็นรูปมนุษย์ที่มีมาตรฐานนะครับสังเกตว่าไอเยเป็นผู้หญิงนะครับพ่อเป็นผู้ชายเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าคนละเพศที่ปรากฏนะครับแต่จริงเรามีสองเพศอยู่ในรูปในตัวแต่ละท่านนะครับแต่มนุษย์นะครับป้ากับลุงที่อลาสก้ามาใส่บาตรไอเยที่อลาสก้านะครับว่านี่คือภาพของคนไทยนะครับซึ่งอยู่ในวัยหนึ่งนะครับซึ่งพระองค์แบ่งวัยเป็น10ช่วงวัยนะครับอย่างคุณพ่อเนี่ยอายุ90ก็อยู่ในวัยสยนะวัยนอนนะครับเรียกวัยนอนสยนะทัสกะเป็นวัยช่วงสุดท้ายนะครับในคุณลุงนะครับเป็นชาวอเมริกันนะครับหน้าตาแบบนี้และป้าจิตตินีครับก็อยู่แฟร์แบงค์เหมือนกันก็จะมีหน้าตาแบบนี้อยู่วัยอย่างนี้ก็คือรูปมนุษย์นะครับเป็นรูปมาตรฐานแล้วก็ท่านลุงกอราฟและครอบครัวนะครับมีผู้ชีวิตแล้วก็ลูกชายสองท่านนะครับเห็นไหมวัยนี่จะวัยช่วงแรก10 ปีนะครับวัยเขาเรียกว่าวัยมัณฑะทัสสกะตั้งแต่0 ถึง 10 ปีนะครับแล้วก็นี่วัยที่เป็นวัยสนุก10 ถึง 20นะครับคุณพ่อกอราฟและท่านป้าสังคีติเห็นไหมครับว่าเป็นชาวพุทธภูมินะครับแต่มนุษย์นี่คือที่ว่ามาตรฐานก็คือว่ามีตานะครับสองข้างหูสองข้างมีจมูกนะครับมีปากซึ่งอยู่ในส่วนที่เป็นส่วนแรกเรียกว่าอุปริมกายท่อนบนนะครับเหมือนกันแล้วก็ท่อนกลางนะครับมัชฌิมกายก็จะมีมือนะครับมีมือเหมือนกันนะครับมือเหมือนกันแล้วก็ท่อนตั้งแต่สะดือลงไปเหติมกาก็เหมือนกันครับถึงแม้จะต่างเพศก็เหมือนกันเป็นรูปมาตรฐานของมนุษย์นะครับนี่ยกตัวอย่างนี่ส่วนที่เป็นรูปที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์นะก็จะเป็นอาหารที่เรากินนี่มะยงชิดนะครับอร่อยมากนะครับพอคุณพ่อทานมะยงชิดเนี่ยจากที่อยู่ข้างนอกเป็นรูปพอเข้าไปก็สร้างให้เป็นเติบโตขึ้นมานะครับจากเด็กถึงแก่นะครับแล้วก็ดอกไม้ดอกสาระนะครับปีนี้ที่ออกมาสวยงามมากครับก็ออกมาให้เห็นนะครับสาระที่วัดพิกุณีปาติโมกข์จะออกในช่วงปลายกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนะครับปีนี้เป็นออกเป็นปีที่3แล้วนะครับรูปคือระบบสุริยะจักรวาลนะครับรูปคือดาวโลกนะครับในระบบสุริยะจักรวาลนะครับก็จะมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางจุดหลักนะครับ1ดวงอาทิตย์แล้วก็จะมีดาวพุธใช่ไหมครับดาวศุกร์ลำดับที่2แล้วก็โลกของเรานะครับโลกะดาวโลกะที่เราอยู่ในโลกนะครับเราต้องการแสงอาทิตย์นะครับพลังงานของแสงอาทิตย์ดวงที่ก็จะดึงดูดโลกเราให้อยู่ได้ให้หมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับก็คือเรียกว่ารูปเหมือนกันนะครับนี่คุณแม่ยายนะครับก็เป็นรูปมนุษย์นะครับเห็นไหมครับว่ามนุษย์ที่มีท่อนบนท่อนกลางท่อนล่างในรูปที่เป็นระบบสุริยจักรวาลนะครับก็จะมีแม่น้ำนะครับแม่น้ำในเมืองไทยก็มีแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำที่สุราษฎร์แม่น้ำตาปีนะครับแม่น้ำทางเหนือแม่น้ำปิงวังยมน่านนะครับไหลมารวมกันก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำก็เป็นรูปนะครับมหาสมุทรนะครับที่เราเดินเรือไปทาง
แถวสแกนดิเนเวียนะครับแถวสวีเดนอะไรเนี่ยก็จะมีมหาสมุทรใหญ่ครับหรือจะไปในเขตมหาสมุทรอินเดียนะครับในส่วนที่เป็นอ่าวไทยนะครับหรือว่าทางอันดามันเนี่ยก็เป็นมหาสมุทรภูเขาป่าไม้สัตว์นานาพันธุ์นะครับสัตว์หลายอย่างที่เราไปดูในสารคดีที่อยู่ในใต้ทะเลลึกอย่างเงี้ยครับเราไม่เคยเห็นก็ถือว่าเป็นรูปเหมือนกันอาหารต่างๆที่เรากินนะครับกินมะยงชิดกินแอปเปิ้ลกินมะม่วงกินทุเรียนนะครับล้วนจะเรียกว่ารูปนะครับในรูปมนุษย์นะครับมีชื่อเรียกชื่อต่างๆนะครับอย่างมนุษย์เนี่ยในคนเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกทางการแพทย์นะครับตั้งแต่เส้นผมนะครับจมูกตาก็จะมีชื่อเรียกทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับและในรายละเอียดที่เป็นสมองอะไรต่างๆก็มีการบัญญัติไว้นะครับทีนี้ถ้าไม่มาสิกขาธรรมเรียนรู้ตามสุภงตัดเราก็จะไม่ทราบว่ารูปในความหมายของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากรูปที่เราจะรู้สึกได้ก็คือเป็นเรื่องของอาการที่ปรากฏให้เราเนี่ยครับอย่างตอนนี้ที่สุราษฎร์ธานีอากาศร้อนมากครับพอร้อนเราก็รู้สึกเหมือนอะไรครับเรารู้สึกไม่มีความสุขเลยเขาเรียกว่าเวทนาทํางานแล้วนะครับเวทนาเป็นเจตสิกะนะครับก็จะบอกว่าไปเปิดพัดลมมีแอร์ไหมเมื่อวานซ้อมกันนัดบ่าย2 โมงครบไม่ไหวครับร้อนมากเลยร้อนจริงๆครับในรูปของเราเป็นรูปขันธ์เนี่ยก็จะส่งไปที่เวทนานะครับเวทนาก็จะบอกหลายๆอย่างนะครับเวทนาเขาสร้างไว้เนี่ยเขาจะฝากไว้ที่รูปรูปก็จะมันเป็นตัวแทนนะครับเวทนาไม่ใช่ทําเฉพาะเวทนาเจตสิกอย่างเดียวนะครับต้องไปทํากับเจตสิกที่เป็นกลุ่มผลิตนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าการสร้างเนี่ยสร้างโดยกรรมกรรมก็คือจิตเขาเรียกจิตกรรมกรรมจิตเนี่ยก็จะมีเจตสิกะนะครับซึ่งเป็นเหตุที่เราทราบก็มีหนึ่งในเจตสิก52คือโลภะเจตสิกะซึ่งเป็นเหตุที่แท้จริงนะครับโลภะเจตสิกะก็จะทํางานกับจิตโลภะนะครับโลภะเจตสิกะมี10 อย่างครับมีตัณหากามะราคะนันทินะครับอภิชฌาชเนติโปโนภวิกาอิสาอาสาสังโยชน์อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเวทนาเจตสิกะก็ทำงานกับโลภะเจตสิกะด้วยนะครับนี่ท่านป้ารัตนวรยานวิวัตตะนะครับท่านป้ารัชนีเมื่อไปสิกขาธรรมคราวที่แล้ววันที่19 มีนาคมเป็นวันครบวันเกิดของท่านนะครับที่ปฏิสันธิออกมาเป็นพระวังคจิตได้90 วัตสานะครับก็ทำรูปให้ท่านก็เลยเติมสาระไปด้วยนะครับ คือรูปมนุษย์นะครับซึ่งเป็นรูปมาตรฐานนะครับรูปเราเนี่ยเกิดจากกรรมนะครับกรรมอยู่ที่ไหนครับอยู่ในชวนจิตนะครับจิตที่สร้างรูปเรียกว่ากรรมจิตนะครับตอนนี้